การภาวนาก็คือการพัฒนาภาวนาพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาจิตไอ้จิตนั้นมีความแน่วแน่มีความมั่นคงมีความสงบนิ่งแน่วแน่มั่นคงสงบนิ่งอย่างมีสติเมื่อสติมันกำหนดจดจ่อต่อเนื่องแน่วแน่ก็จะเกิดอำนาจหนึ่งเรียกว่าสัพพัญญะสังปะจัญญาแปลว่าอะไรแปลว่าความรู้ได้ความรู้อย่างบริบูรณ์ด้วยตนเองโดยประการต่างๆและโดยวิเศษวิก็แจ้งเป็นการรู้ลงไปโดยประการต่างๆด้วยตนเองโดยวิเศษก็รู้ตัวนี้คือรู้เห็นตามความเป็นจริงที่เป็นปรมัตถธรรมเป็นความจริงที่แสดงความเป็นปกติก็เราเห็นธรรมะความเป็นธรรมดาว่าสิ่งที่เห็นนั้นแสดงความจริงให้เรารู้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นปกติเช่นนั้นเราจะไม่ลังเลสงสัยเลยว่าอ้อมันเป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรมันมาอย่างไรเป็นอย่างไรจะเป็นอะไรแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจะไม่มีเลยก็จะเห็นความจริงว่าอ้อมมันมาอย่างนี้มีเหตุมีปัจจัยอย่างนี้และเป็นอย่างนี้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ไม่ว่าสมัยสันนั้นก็เป็นเช่นนี้เป็นอย่างนี้ความรู้เห็นแจ่มแจ้งอันเกิดขึ้นจากความรู้จนความรู้ที่แจ่มแจ้งอันเกิดจากความเห็นจริงเนี่ยเห็นจริงจึงรู้แจ่มแจ้งก็เพราะการพัฒนาจิตด้วยการเจริญสติอย่างต่อเนื่องให้จิตนั้นเข้าถึงอารมณ์หนึ่งและรู้แจ้งในอารมณ์นั้นสิ่งที่ถูกกำเอามาเป็นตัวตั้งการกำหนดรู้หรือวัตถุนั้นๆเพื่อเข้าถึงอารมณ์นั้นก็คือชีวิตของเราเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าเราทั้งหลายเนี่ยต้องเที่ยวไปในวัฏสงสารนี้มาช้านานเพราะไม่รู้ไม่เห็นจริงไม่รู้จริงในไม่เห็นตามความเป็นจริงและไม่รู้แจ้งในสิ่งที่เห็นจริงนั้นที่เรียกว่าอริยสัจธรรมความจริงที่ควรรู้ควรเห็นอันเป็นความประเสริฐด้วยความดับทุกข์จตุนังอริยสัจจนังอนันตุปตะอัปติเวทาอิวามิตังติขมัตมัตานังสันทาวิสังสังสาริตังมะมันเจวะตุมหะกัญจะพระเจ้าจัดภาษิตนี้ไว้อะไรคืออริยสัจสี่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องอริยสัจสี่ความจริงนี้เป็นความจริงที่ประเสริฐความจริงนี้เป็นสิ่งที่ออกมาจากความทุกข์ได้เมื่อรู้ถึงความจริงนี้กล้าถึงความจริงนี้เห็นแจ้งในความจริงนี้จึงเกิดปัญญาขึ้นมาปัญญานี้ที่รู้เห็นแจ้งตามความเป็นจริงในอริยสัจสี่เนี่ยเป็นตัวทำให้เกิดการดับถึงความทุกข์และดับด้วยปัญญาแสดงว่าอริยสัจสี่เนี่ยสร้างปัญญาขั้นสุดยอดที่เรียกว่าญาณทัศนะวิสุทธิเรียกวิมุตติญาณทัศนะวิสุทธิอันเป็นไปเพื่ออนุปัฏฐาปรินิพพานคือการดับสิ้นเชื้อเลยไม่มีเชื้ออีกต่อไปก็ดับตรงนี้ดับด้วยอะไรดับด้วยอำนาจของปัญญาปัญญาเนี่ยเป็นองค์ความรู้
ที่เกิดขึ้นจากการประมวลความรู้ที่ถูกต้องจนเกิดเป็นองค์ความรู้ขึ้นให้เกิดความสว่างไสวพอรู้แจ้งรู้จริงและเกิดการรู้ถูกเห็นถูกตามความเป็นจริงรู้ชอบเห็นชอบตามความเป็นจริงความจริงนี่คือธรรมะก็คือวิชาก็นำสู่ความสว่างก็ดับซึ่งความมืดหมดเชื้อหมดทุลีเกษมจากโยคะสิ้นความโศกเศร้าแล้วก็ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมอีกต่อไปตัวไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเนี่ยเป็นตัวแสดงว่ามีปัญญาจริงหรือไม่เป็นสำคัญเช่นเรายังมีความหวั่นไหวต่อลาภยศสรรเสริญสุขอยู่ไหมมีหรือไม่มีลาภนั้นก็หวั่นไหวใหญ่รวยจะจนก็หวั่นไหวมียศฐานะไม่มียศฐานะก็หวั่นไหวเขาสรรเสริญหรือนินทาก็หวั่นไหวมีสุขก็หวั่นไหวมีทุกข์ก็หวั่นไหวเนี่ยหวั่นไหวในโลกธรรมนั้นเอกจิตของผู้ที่เข้าถึงธรรมเกิดปัญญาแล้วเนี่ยต้องไม่หวั่นไหวรู้ว่าไม่หวั่นไหวเนี่ยมันต้องรู้นะมันจะเรามาแค่เพียงกล่อมจิตย้อมใจใครยังก็ต้องหวั่นเรียกว่ายังหวั่นไหวอยู่เช่นยังต้องมานั่งสอนตนเองครับมันเป็นอย่างนั้นนะเป็นอย่างนี้มั้ยเพราะมันยังหวั่นไหวอยู่ถ้าไม่หวั่นไหวคือมันนิ่งแล้วสงบแล้วเราดูจิตของเราขณะนี้มันนิ่งมั้ยมันนิ่งพอที่เรียกว่าไม่หวั่นไหวมั้ยวางแล้วก็นิ่งอย่างรู้มันเราก็ต้องฝึกอยู่ใช่มั้ยว่าดินทอนใช่ไหมยังต้องฝึกอยู่พอมันไม่นิ่งมันก็ยังหวั่นไหวอยู่แล้วก็พยายามความพยายามตรงนั้นเรียกว่าการพัฒนาว่าอะไรแต่มันที่มันเป็นเชื้อให้เราไม่หวั่นไหวหรือหวั่นไหวอะไรเหตุของความหวั่นไหวอะไรของความไม่หวั่นไหวดูแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็นี้ไม่พ้นรักชังหลงนี่ไม่พ้นกามจันทะปฏิฆะจินมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาโดยเฉพาะไปรวมเดียววิจิกิจฉาลังเลสงสัยเราจึงไม่นิ่งพอยังไม่นิ่งพอที่นิ่งพอเราพยายามจะทำให้มันนิ่งพยายามหาความสงบพยายามหาอารมณ์ให้มันพยายามที่จะปฏิบัติควบคุมอยู่ในที่ที่ซึ่งมันสามารถที่จะสงบได้แล้วเราก็รู้สึกเราได้ถึงความสงบนั้นแล้วเรื่องเรากำลังปฏิบัติอยู่จะต้องหาน้ำหาบ้านหาที่อยู่ให้หาอากาศดีๆหาอาหารดีๆหาเครื่องนุ่งห่มดีๆหาหมู่คณะดีๆธรรมะดีๆไม่มาเกื้อให้มันเข้าสู่ความสงบเรื่องสัปปายะเพื่อกูลเรื่องยังต้องปรุงต้องแต่งอยู่แต่จิตที่มันสงบจริงๆเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งทุกเวลามันก็มีความรู้สึกเข้าใจตลอดนั่งมองไปก็อันนี้ดีไม่ดีก็ว่าได้เลยเต็มปากแต่จิตมันไม่หวั่นไหวก็ต้องมานั่งเสแสร้งแกล้งทำก็ต้องมานั่งพูดคุยอะไรมากมายที่สำคัญก็ไม่ค่อยอยากจะคุยเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เฉยๆหรือไม่ชอบใจแต่ว่าไม่ชอบใจก็ไม่ได้บ่งบอกว่าจะทำให้เสียจิตนั้นความชอบไม่ชอบมีนะมีแต่ความไม่ชอบนั้นไม่หยั่งลงให้จิตนั้นเสียเหมือนจิตมันเหมือนปัญญามันรู้แล้วไอ้จิตมันก็การจิตก็เข้าใจในสิ่งนั้น
แต่ปัญญานั้นนะมันทันจิตและจิตนั้นนะไม่ออกนอกไม่เสพจนไม่เข้าไปเสพไม่เข้าไปเสพไปเสพจนเสียจิตแต่จิตนั้นใช้ยังใช้สัญญาใช้สังขารใช้งานใช้วิทนาใช้รูปใช่ว่าการเดินการเคลื่อนไหวของรูปนามขันธ์5ก็มีอยู่แต่เป็นเคลื่อนไหวอย่างไม่มีเชื้อคือไม่ไปเติมให้มันเกิดการเคลื่อนไหวเพื่ออะไรเพื่อสร้างวิบากมันมีกระบวนการกรรมเกิดขึ้นแต่การกระทำนั้นไม่มีผลเพราะตัวเชื้อกิเลสมันไม่มีอันพระอรหันต์ท่านอยู่ด้วยกรรมขันธ์5ทำงานแต่เป็นการทำงานอย่างไม่มีเชื้อเป็นการตามสมมุติของโลกของขันธ์5ท่านอยู่อาศัยสมมุติอย่างมีวิมุตติอยู่วิมุตติกับสมมุติมันซ้อนกันคือวิมุตติเนี่ยมันควบคุมสมมุติอยู่ชายสมมุติไปตามสมมุติเช่นพระเจ้าบอกว่าเราตถาคตก็เป็นสมมุติก็ใช้สมมุติของตถาคตสมมุติของสภาพสังขารขันนั้นที่ยังปรุงยังแต่งอยู่เพราะมันยังมีเชื้อมันยังต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องยังมีผลของกรรมเก่าให้เสวยอยู่แต่ลักษณะจิตจะไม่ใช่ไม่ปรุงแต่งแต่ที่ปรุงนั้นท่านปรุงเองท่านก็ใช้จิตนั้นแหละปรุงอย่างโดยใช้ปัญญาปรุงไม่ได้ใช้กิเลสปรุงวิมุตติมันใช้ปัญญาปรุงแต่โลกิยามใช้กิเลสปรุงกิเลสก็ปรุงไปตามราคะโทสะมานะความมันแล้วก็เหมือนก็เล่นละครกันหน้าที่พักรอถ้ากิเลสก็ชอบเข้าไปเลยเสพเลยนัวเนียเลยชอบจังชอบใจอยากดูอยากเห็นเมื่อเราใช้มือถือเหมือนกันเห็นภาพก็อยากดูอยากเห็นมันติดเลยเสพแต่ถ้าเรามีปัญญามันก็ใช่ดูไหมเห็นไหมเห็นแต่มันระวังการเสพและมันไม่ต้องระวังเกือบแล้วไม่เสพขั้นระวังการเสพในปัญญามีแต่ยังมีกิเลสอยู่ขั้นไม่ต้องระวังเลยคือไม่ต้องระวังแล้วเพราะไม่มีเชื้อจะติดแล้วสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นก็เกิดขึ้นพระเจ้าจึงประมวลธรรมว่าสักแต่ว่ารู้พระนิคมสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสตัสมาติหะปิยะอิวังสิกิตะบังติเตติตัมมะตังปวิสสติสุเตสุตัมมะตังปวิสสติมุตเตมุตตัมมะตังปวิสสติวิญญาติวิญญาตัมมะตังปวิสสติเอวันติเตปิยะสิกิตะปันติตัดอย่างเนี้ยเนี่ยปิยะถึงศึกษาว่าเมื่อรู้ไม่เห็นสักแต่ว่าไม่เห็นสักแต่ว่าเห็นไม่ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินไม่ได้กลิ่นได้สัมผัสได้รสชาติได้สัมผัสสักแต่ว่าสบทราบเมื่อรู้วิญญาณเตวิญญาตามะตังเปวิสติไม่รู้สักแต่ว่ารู้ปยัตเตปุสสาอย่างนี้แหละประโยคสั้นๆแค่นี้ปัญญาทารุจิปริยะที่กำลังเรียกว่าปรารถนายิ่งพอลดความปรารถนาลงลดความเพียรลงลดจิตลงปกติก็รับธรรมได้ขั้นที่หนึ่งขอพระเจ้าทรงสัตย์แสดงธรรมโปรดตนพระเจ้าก็อย่าเลยไปยะไม่ใช่เวลาห้ามทั้งที่หนึ่งห้ามสองห้ามสามปั๊บก็เห็นเหมาะแล้วแสดงธรรมสั้นๆเป็นธรรมที่สั้นจริงๆเป็นผู้ที่ตัดสู้ได้เร็วมากคิดปรับปัญญาเร็วมันเป็นเรื่องที่แปลกนะพระนิคมเรื่องการตัดสู้นี่แปลกอัศจรรย์มากแล้วเราก็ถามว่าทำไมสั้นๆแค่นี้จิตลงปั๊บข้าวเลยเป็นต้องมานั่งบอกสติปัฏฐาน4เป็นต้องมานั่งบอกอานาปานสติเป็นต้องมานั่ง
จะต้องไปหาที่นั่งก่อนนู่นใช้ป่าภูเขาโคนไม้เรือนร่างตั้งกายตรงดำรงสติมั่นมีสติอยู่เฉพาะหน้าเธอการพันเนียบทำไมอำนาจธรรมเนี่ยมันเรื่องที่ประเมินไม่ได้ผู้ที่รู้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นพระสวรรค์อยู่เท่านั้นคือเอาอย่างนี้ใครได้พบพระพุทธเจ้ามันก็บุญกุศลสูงสุดแล้วพระกาพระเจ้าแผ่พระกรุณาถึงจิตทรงถึงจิตของผู้ใดเนี่ยก็ไปหมดแล้วใช่ไหมก็แสดงว่าจิตสัตว์เหล่านั้นอยู่ในข่ายที่พึงจะโปรดได้พระเจ้าไม่ได้สามารถแก้กรรมใครได้ไปชักใครได้แต่อำนาจธรรมของพระเจ้าเนี่ยแสดงความเป็นธรรมอันหนึ่งว่าผู้ใดก็แล้วที่ได้รับธรรมอำนาจธรรมนั้นย่อมเหมาะควรแล้วที่จะเกิดผลแห่งการเรียนรู้นั้นได้ทำคัดเลือกเรียบร้อยหมดแล้วโอ้เดินทางจากแคว้นอันไกลโพ้นท่าอะไรนะท่าสุนบรันตาท่าไหนไม่รู้ฮะใช่ไหมท่าโน่นเดินทางมายาวไกลที่สุนบรันตาก็บ้านของพระปุณนะใช่ไหมชาวสุนบรันตานะที่เดียวกันนะเป็นเมืองท่าทางท่าน้ำท่าทะเลเมืองทะเลพายะก็เรือแตกก็สุขพัดขึ้นท่าที่นั่นพระปุณณะเจ้าสุนทรภรณตาก็อยู่ที่นั่นและที่นั่นก็เต็มไปด้วยคนที่ทำมาหากินทางประมงเป็นคนหยาบเป็นคนเถื่อนๆอยู่ไม่เอาเรื่องธรรมะธรรมโมสังโฆเดี๋ยวแต่อาจจะดูเดือดก็อยู่ใช่ไหมอาจจะเรียกว่าไม่ชอบใจก็ด่าว่าทุบตีกว้างป่าหรือถึงขั้นที่ว่าทำร้ายทำลายถึงชีวิตได้ชาวสุนปรันตาผู้ดูร้ายแต่ก็ใช้ชาวสุนปรันตานั่นแหละไปโปรดชาวสุนปาปรันตาใครจะดีเท่ากับคนในพื้นที่นั้นท่านพระบุญนาเมื่อท่านอยากจะกลับไปท่านก็ควรที่ไปอยู่ที่นั่นแต่ท่านพร้อมไม่ที่จะไปอยู่พร้อมเหมือนเราพร้อมไม่ที่มาปากีสถานพร้อมแล้วเราไม่ใช่ชาวปากีสถานไม่ใช่จริงแต่เราอาจจะอยู่ในแคว้นกันทาระอยู่ในจักกุสานามายาวนานก็ได้เราพออยู่ไปได้ทั่วตัวเองใช่ไหมเมื่อเจอใครก็เหมือนญาติมิตรเราใช่ไหมโอ้หลวงพ่อมาแล้วเอ็มวีมาแล้วใช่ไหมมีระยองโสมาแล้วยกว่าตะหมวกหัวหน้าเผาถวายเลยใช่ไหมทุกทีตัวตัวเองไปได้หมดแล้วก็ชื่นชมยินดีต้อนรับกันอย่างเต็มที่มันก็ต้องเป็นญาติมิตรกันมาแล้วควรจะรักกันยกพิพิธภัณฑ์ถวายยกมิวเซียมถวายยกห้องทำงานถวายจะพักกี่คืนอยู่ในนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารดูแลเต็มที่มีมูลค่าทรัพย์สินก็มากมายแล้วก็เขาก็ไม่มีที่จะมากังวลใจมันยกให้หมดเลยด้วยความเคารพต่อกันแล้วก็มานั่งฟังธรรมให้เราสวดมนต์ทำวัดตามพุทธศาสนาได้เต็มที่ในพิพิธภัณฑ์ทุกคืนทำงานได้เต็มที่ได้แต่มานั่งหลวงพ่อสอนเมดิเทชันให้ปฏิบัติธรรมทุกเย็นแล้วก็มีความคุ้นเคยกันทุกที่ทุกแห่งก็เสียเราก็มีนี่คือญาติมิตรของเราในอดีตทั้งนั้นมันก็เกื้อกูลกันได้แต่ถ้าคนอื่นนะถ้าเป็นญาติมิตรขึ้นมาก็ยุ่งเหมือนกันก็สำคัญคือมาก็ไม่ได้ก็ไม่มีเปอร์มิตออฟฟิเชียลรัฐบาลก็ไม่มีใครมาดูแลของเราเนี่ยของหลวงพ่อก็เชิญมาโดยรัฐบาลเชิญมาทำไมไม่เห็นต้องเชิญไม่เห็นต้องมาจัดบ้านพักร้อยกว่าปีของเซอร์จอห์นมาเชลซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ของเขานักท่องเที่ยวต้องมาชมอยู่ยกให้เลย3 เดือนกล่าวต้อนรับออกอากาศไปทั่ว
สิ่งที่มันไม่เกิดกับคนโดยทั่วไปแต่มันต้องเกิดกับบุคคลที่ควรเกิดเช่นเดียวกันพระภิกขุก็เป็นบุคคลที่ไม่ใช่ทั่วไปก็จะเกิดขึ้นในเฉพาะเหตุเฉพาะที่ต้องเกิดเดินทางมายาวไกลสุนัปรันตะท่าเรือสุนัปรันตะมาถึงพุทธเจ้ากับพระพุทธเจ้าที่พระจิตวันสวัสดีพระเจ้าทรงเสด็จบิณฑบาตอยู่ในสวัสดีลูกข้าก็ไปพบพรวดพลาดไปเลยพรวดพลาดไปก็พรวดพลาดนั่งพรวดพลาดขอพระเจ้าก็ค่อยผ่อนพอพ่อหมอก็แสดงธรรมสั้นๆตามที่กล่าวไปเรียกเธอมาตั้งใจฟังตัสมาติหาปิยะอิวังสิกิตตปังเพราะฉะนั้นเธอพึงศึกษาว่าตัสมาติหาเพราะฉะนั้นอิวังสิกิตตปังปิยะเธอพึงศึกษาว่าติเทติตมัตตังปุสติไม่เห็นสักแต่ว่าเห็นสุเตสุตมัตตังปวิสติเมื่อได้ยินสักแล้วได้ยินมุตเตมุตตมัตตังปวิสติเมื่อสบทราบทางกลิ่นทางจมูกรสชาติทางลิ้นปุถะภาทางกายก็ปึงสวัสดิ์สบทราบวิญญาเตวิญญาวิญญาตมัตตังปวิสติเมื่อรู้สักแต่ว่ารู้เมื่อรู้ในอารมณ์นั้นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่ารู้เนี่ยคนทำได้มีปัญญาเท่านั้นนะใช่ไหมต้องถึงขั้นไหนอ่ะต้องขั้นอินทรีย์อันสงบแล้วใช่ไหมอินทรีย์สงบซึ่งระงับแล้วคือการรับสมรับคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจระงับแล้วสงบแล้วด้วยปัญญาเป็นผู้ทรงอยู่อย่างมีปัญญาสันตริโยจานิปาโกจาอภัคคโปละไม่คุกรีไม่ประพฤติขนองไม่คุกรีกับตระกูลต่างๆสันตินดาริโยจานิปาโกจากันไม่ธรรมดากันถึงพร้อมแล้วด้วยเลยอินทรีย์ที่แก่กล้าเป็นใหญ่ในการทำงานของจิตปัญญาใช่ไหมใช้คำว่าอินทรีย์สงบงับและดำรงอย่างมีปัญญาคู่กันสองคำเนี่ยต้องมีปัญญาในอินทรีย์ถ้าสงบรับไม่มีปัญญาก็ไม่ใช่เพราะปัญญาเกิดขึ้นไม่ประพฤติขนองแล้วคำว่าขนองนี่คือไม่กระทำการใดๆด้วยกายวาจาใจที่ลดได้ไปตามหน้าของกิเลสเขาไม่คลุกคลีก็ไม่ปรารถนามากยิ่งในไปในทางกามคุณก็ระงับแล้วไม่ขนองไม่พอสงบแล้วระงับแล้วไม่หวั่นไหวเห็นไหมต้องแปลกลับมาอย่างละเอียดแล้วเราทำได้ไหมเนี่ยก็ทำได้ฝึกปฏิบัติตลอดนั่งการนั่งตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากแต่ต้องสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาก่อนไอ้ความรู้ตรงนี้แต่มันจะทำให้เราลดความวิจิกิจฉาลงเรื่อยๆแรกๆเรานั่งสมาธิจะไม่ค่อยนิ่งเพราะอะไรเพราะเรายังลังเลสงสัยเรายังรู้ไม่เท่าทันจิตกิเลสอะไรคือกิเลสอะไรคือปัญญาเอาปัญญาออกเสียเราฝึกหัดอยู่อะไรคือสติอะไรคือสติที่เป็นสติปัฏฐานทำยังไงมันสติปัฏฐานได้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันป้องเพื่อปกป้องกลางกั้นปกป้องไม่ให้มันรั่วแล้วก็มาเลยสติโมจะสร้างแนวติดต่อเนื่องไปสร้างกำแพงไปควบคุมจิตไปไม่รั่วก็ไม่แม้จุดเดียวถ้าประสิทธิภาพสติดีก็ไม่รั่วแต่สติขาดบ้างหยุดบ้างขาดบ้างก็รั่วความรู้เข้ามาก็กิเลสก็เข้านิวรณ์ก็เกิดตามอุปนิสัยนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่แล้วแต่ที่เราติดอย่างนี้นั่งแล้วก็ขาดสติดูเหมือนว่าเรานั่งได้แต่นั่นเรากำลังเสวย
อารมณ์มันเป็นอกุศลอยู่แต่เราชอบสิ่งนั้นแล้วก็นั่งไม่รู้เรื่องถีนะซึ่งซึมหดหู่ซึ่งซึมเบื่อหน่ายซึ่งซึมจิตมันซึ่งซึมมันคนนั่งหลับไหนบางทีเราเผลอๆก็นั่งค้างค้างไปตั้งหลายนาทีก็มีค้างครึ่งชั่วโมงก็มีการที่ค้างหลงไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นั่นแหละโมหะนักปฏิบัติต้องเจอตรงนี้เจอโมหะตลอดแม่นั่งไปตั้งสามชั่วโมงโมหะไปสองชั่วโมงครึ่งตรงโมหะนั้นไปไหนอ่ะจุติไปแล้วปฏิสนธิไปแล้วไปไหนไปติรัชานไปแล้วไปเป็นวัวเป็นควายนะอยู่ในทุ่งข้างหน้าไปไถนาอยู่แล้วนั่นก็มีตลอดบางทีไปเป็นคนเสพกามไปเที่ยวมินิมิตบางทีก็ไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงสัญญาเคยเสพมาอยู่ก็ไปหาป่ะเอาแล้วไปเกิดนั่นเกิดนี่นะไม่เป็นไรไม่ใช่มันผิดธรรมชาติมีอย่างนั้นแต่ต้องรู้เท่าทันมันอ๋อไม่ถูกนี่ก็ชำระใช่ชำระไปชำระด้วยธรรมะถ้าผิดวินัยก็ชำระด้วยวินัยไอ้นั่นแหละเรากำลังแก้ไขอยู่เราจึงคุณค่าว่าธรรมะกับวินัยจะเป็นเครื่องแก้เครื่องกัดเครื่องกรองถ้าไม่มีธรรมไม่มีวินัยเราจะมีอะไรแก้เนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันกั้นก่อนถ้าพลาดก็ต้องแก้กันไม่อยู่ก็ต้องแก้มันต้องไงมันก็กันไม่อยู่มันแพ้กำลังอิเลสสติไม่พอแก้ไปแล้วก็ต้องป้องกันกันแก้และป้องกันป้องกันยังไงมันรู้ไหนมันอ่อนก็ต้องอัดให้มันมากกินข้าวไปวันนี้มากก็วันนี้ต้องกินน้อยฉันน้อยนอนมากก็ต้องนอนน้อยปรุงแต่งไปดูเรื่องราวต่างๆมากก็ให้ต้องไม่ได้แล้วเสียหายอย่าว่าจะไปดูเรื่องราวในมือถือเลยถ้าเราค้นคว้านะไม่เป็นไรการเราค้นคว้าประวัติศาสตร์เรื่องราวเห็นไหมเราก็ดูให้ป้าเนี้ยบีบไปดูไปดูเรื่องราวดูข่าวสารเห็นไหมทำไมหลวงพ่อดูก็ให้บีบไปดูไงก็ดูมันบานไปนั่นเวลาเพราะมันเพลินๆก็ดูอย่างมีสาระแล้วปัดไปไม่ใช่ดูเป็นเรื่องเป็นราวบางทีก็ได้เห็นแวบๆมีเสียงหนังเข้ามาก็มีช่วงอย่างบางทีก็เปลี่ยนไปกดทิ้งไปเรื่องอื่นเข้ามาเนี่ยบางทีเสียงเพลงก็ว่าไปก็ปัดไปเรื่อยๆบางทีเราก็ต้องดูว่าจิตเป็นยังไงแต่ถ้าจิตมันไม่ไหวต้องอย่าวางทีเสพมากไม่เสพดีก็ไม่ได้เสพมากจิตมันอ่อนเพราะอะไรเพราะเวลามันส่งจิตออกไปเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์เสมอผิดซะแล้วต้องไม่ส่งต้องจิตอยู่ในที่ตั้งแล้วทำไมไม่ให้มันส่งออกไปก็อย่าให้มันหลงออกไปอย่าขาดสติผูกไว้ตลอดไม่ได้เราต้องรู้ตัวเองตลอดไม่ได้แก้ภาวนาคุมจิตอยู่ไม่สมถะสมถะทำเป็นไหมทำเป็นเอาสมถะมาใช้งานให้เกิดประโยชน์ตอนนี้วิปัสสนาไม่ต้องไปก่อนแก้จิตก่อนพอสมถะสมบูรณ์แล้วเอาวิปัสสนาต่อทันทีอย่าเสียเวลาถ้าติดสมถะบ่อยๆนั่งไปก็คุณค่าน้อยมันเหมือนไม่ฝึกฝนเพื่อให้อยู่ข้าวแนววิปัสสนาก่อนอยู่ที่สมถะไปก็ไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรอย่างน้อยๆต้องเป็นไปตามขั้นตอนในลำดับของสติปัฏฐาน4ที่ว่าด้วยเรื่องของวิปัสสนาตามลำดับแล้วเราต้องเดินไปให้มันเป็นให้เห็นชัดทุกขั้นทุกตอนตามที่พระเจ้าตรัสสอนไว้ดีแล้วส่วนมันจะเข้าวิปัสสนาได้ไม่ได้ก็ได้แต่คุณภาพของสติสัมปัญญาวิริยะในหนึ่งจิตนั้นถ้ามันถึงก็เกิดถ้ามันยังไม่ถึงก็ไม่เกิดแต่ก็เข้าแนวก็ดูร่องรอยไปก็เดินไถนาแห้งไปก่อน
แต่ในห้องไม่ใช่ความคิดนึกนะต้องทำเป็นนาทุ่มน้ำนั่นแหละแต่ว่ามันยังไม่ถึงขั้นก็ไม่ถึงขั้นเลยน้ำก็ทะลักมาเรื่อยๆจากแห้งก็เดี๋ยวมาชุ่มฉ่ำมาเลยเราก็สัมผัสได้ว่าวิปัสสนาเนี่ยมันเริ่มเกิดนะแล้วก็เดินต่อไปพอต่อไปเราจะไม่ถอยวันไหนเราถอยแค่สมถะไม่อยู่เรารู้ว่าวันนี้มันเบาไปได้ประโยชน์น้อยกับการนั่งปฏิบัติทั้งที่สมถะเป็นของที่ไม่ได้เลวดีแต่มันเป็นเพียงแค่โลกิยะไปมันไม่กุลของเพื่อโลกุตระมันรู้หมดนะเมื่อรู้เช่นนี้ขึ้นมาก็ไม่ยากที่เราจะพัฒนาแต่ว่าอ่านตัวเราได้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยแต่ก็เราไม่รู้เราอยู่ตรงไหนเลยมันไปไม่ถูกแต่เราทำสักแต่ว่าทำในที่สักแต่ว่าทำนะไม่ใช่สักแต่ว่ารู้สักแต่ในสักแต่ว่าทำนี่มักง่ายละพวกขี้เกียจเกียจคร้านสักแต่ว่านี่ในทางเร็วแล้วเนี่ยก็ทำไปอย่างนั้นก็นั่งก็นั่งด้วยก็เพียรก็เพียรด้วยจบแล้วจบพร้อมกันเดี๋ยวก็ไปพักถ้าทำอย่างนั้นอ่ะมันไม่ได้ประโยชน์ได้เป็นโทษด้วยแล้วก็ไม่ได้มุ่งมั่นที่จะทำจริงจังไม่ใช่นักปฏิบัติเพราะยังไม่ได้ฝึกฝนเพื่อให้ตัวเองได้เข้าใจในตนเองให้จิตได้เข้าใจจิตนั่นเองต้องให้จิตมันเข้าใจจิตก็จิตนั้นเป็นปัญญาเห็นความเป็นจิตนั้นเห็นอะไรเห็นในรูปนามกันหน้าเห็นความคิดความนึกของมันเห็นการเคลื่อนไหวของจิตนั้นให้จิตได้เห็นความเป็นจิตจนรู้เท่าทันจิตนั้นและควบคุมจิตนั้นไว้ได้ด้วยความเห็นและความปัญญาที่เกิดขึ้นจากการเห็นจิตนั้นมันไม่ได้ไปสร้างที่ไหนเลยมันสร้างที่จิตดวงนั้นก็ต้องทำอย่างนี้ต่อไปจนมันคุมได้และวันนี้เรารู้เราก็นั่งวันนี้สมภาวนาข้าวได้เต็มที่ปัญญาเต็มที่แล้วก็อิ่มในสมบัติแล้วก็มันแล้วมีกำลังที่มันจะมากขึ้นในการที่จะทำต่อไปเมื่ออยู่ที่ไหนมันก็จะปฏิบัติเช่นนี้แต่นี้เราจะไม่ทิ้งแล้วจะไม่ปฏิบัติเล็กๆน้อยๆด้วยตั้งใจปฏิบัติอย่างเหมือนคนที่ได้เห็นเส้นทางเห็นบ้านเห็นเมืองแล้วก็กลับไปบ้านเมืองตลอดเพราะไม่มีบ้านเมืองที่ไหนที่สวยงามสะอาดเท่ากับบ้านเมืองตรงนี้แหละก็มานั่งอย่างนี้ไปเข้าห้องไปเข้าบ้านเมืองไปชมบ้านชมเมืองเดินทางต่อไปว่าเราเป็นนักเดินทางอยู่แต่เราเป็นผู้มีเส้นทางในการเดินทางมีจุดมุ่งหมายมีอริยมรรคเป็นเส้นทางมีสติเป็นการขับเคลื่อนในการเดินทางมีสติปัฏฐานสีในการขับเคลื่อนเดินทางมีจุดมุ่งหมายคือปลายทางคือพระนิพพานมีเครื่องประกอบในการเดินทางคือองค์ธรรม8ประการนี่เราก็ตรวจได้หมดแล้วขาดตรงไหนก็ว่าถ้าอย่างนี้เราเป็นเราก็จะรู้ดีว่าจะพักจะผ่อนจะสู้อย่างไรจะบุกก็ได้จะถอยก็ได้จะพักก็ได้ก็บนเส้นทางเนี่ยประมาณกำลังอ่านตนออกบอกตนได้ใช้ตนเป็นตรงเนี้ยเรียกว่าไม่น่าจะเป็นผู้ที่โน้มกลับหลังยกเว้นวิบากกรรมมาแรงเกินไปกระแสถาโถมมาหนักหน่วงนักหลุดพั่วเดียวแต่ที่หลุดเพราะขาดพิจารณาขาดยุนิโสมนสิการคือนักปฏิบัติประยุนการยุนิโสมนสิการไม่รู้จักการตรวจตราเล็ดแยบคายมัวแต่ติดในอารมณ์ของสมถะพอเจออะไรที่มันยิ่งกว่าสมถะก็ที่ทำไว้ทุกวันบวชสัก60 ปีสมถะก็ไม่อยู่เพราะมันฆ่าด้วยปัญญาเท่านั้นกำแพงบ้านกำแพงเมืองก็พังเจอสึนามิไม่อยู่ตอกเสาเข็มแต่ก็ไม่อยู่พังเหมือนกันว่าทำอย่างไรเกิดปัญญาก็ดูบางครั้งเราก็นั่งดูหายใจเข้าก็ดูอยู่รู้จิตเราหายใจก็รู้จิตของเรารู้จิตเรา
เอาย่อยๆๆดูกายก่อนหายใจเข้าดูกายลืมตาดูนี่ทอดตาลงมันพักผ่อนด้วยดูกายเรานั่งนั่งทำดูวางมือนั่งแล้วก็อย่าไปหลับตานั่งดูดูกายของเราหายใจเข้าก็รู้กายให้เห็นกายเราไม่ต้องไปรู้ก่อนให้เห็นก่อนเห็นเห็นด้วยตาหายใจเข้าเห็นกายนี่อย่าเห็นกายนี่เห็นกายนอกก่อนจะไปเห็นกายในกายกายในกายในกายทั้งกายในและกายนอกอะไรกายในหรือกายนอกกายในก็ที่ใจเราในกายเนี่ยมันก็แปลว่ากายในก็คือกายนี้กายนอกคือกายทุกตัวข้างนอกอันนั้นก็แปลแบบหยาบหยาบกายในกายนอกก็อยู่ที่เรากายในกายนอกกันเหมือนกันหมดนะกายเรากับกายชาวบ้านแต่กายในก็กายที่จิตเราคืออารมณ์ที่จิตเข้าถึงขนาดนั้นอันก็ถึงอารมณ์ขนาดนั้นขนาดที่เรากำหนดรู้อยู่ที่กายนั้นทุกขณะที่กำหนดรู้ในอารมณ์นั้นก็คือกายกายนอกกายในก็เกิดขึ้นโดยฉะนั้นเพิ่งรู้เพิ่งทำความรู้สึกตัวรู้อยู่ว่ารู้อยู่ในกายนี้รู้อยู่ในกายนี้ถือย่อมเป็นอยู่อย่างหนึ่งคือสติของเธอเพิ่งรู้ว่าสักว่าแต่เป็นกายนี้เป็นพื้นที่รู้ของจิตเป็นตัวรู้ของจิตเป็นที่รู้ของสติสติที่กำหนดไปรู้ว่ากายนี่คือกายรู้กายก็คือกายเวทนาก็เวทนาจิตก็จิตธรรมก็ธรรมรู้สักแต่ว่ากายนี่มีอยู่สักแต่กายนี้มีอยู่เข้าอยู่ไปชี้เข้าไปอยู่เฉพาะหน้าเธอสักแต่ว่าญาณใส่แต่ความระลึกรู้ญาณคือปัญญาเธอย่อมเป็นอยู่อย่างหนึ่งคือเธอพึงระลึกว่ากายสักว่าเธอพึงระลึกว่ากายนี้มีอยู่สักว่ากายนี้ระลึกว่ากายนี้มีอยู่ก็ดูกายไปดูไปดูไปหายใจเข้าออกเข้าออกพอหายใจเข้ารู้ทั่วถึงกายนี้หายใจออกรู้ทั่วถึงกายนี้ก็ถือเธอพึงระลึกว่ากายมีอยู่พึงระลึกว่ากายมีอยู่เข้าไปอยู่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าเธอสักแต่วิญญาณสักแต่ความระลึกรู้นะก็เราจะไม่ไปยุ่งเรื่องอื่นเลยก็ระลึกว่ากายนี้มีอยู่ตั้งอยู่เฉพาะหน้าเป็นที่รู้ของจิตมันรู้ระลึกของสติเมื่อสติกำหนดจดจ่อต่อเนื่องจิตก็จะรู้ในกายนี้ที่มีอยู่เนี่ยสัตว์กายเนี่ยมีอยู่และคนเรื่องกายเนี่ยคนกายในกายกายในคือค้นหากายอะไรคือกายในกายก็ได้ถึงความจริงเห็นแจ้งจริงทั้งกายกายในกายนั่นคืออะไรเป็นแจ้งจริงว่ากายในกายนั้นแท้จริงมันก็ไม่มีความเป็นตัวสักเป็นมันก็เป็นสักแต่ว่าสักแต่ว่าธาตุนั้นนั้นมาประชุมกันเราพอเป็นตัวตนบุคคลของเขาร่างกายชีวิตจิตวิญญาณมีได้เลยก็ค้นต่อไปจะก้าวรู้ตัวถึงอยากรู้ตัวถึงเกิดความเปลี่ยนแปลงไม่จิตหลังยั่งยืนเกิดความเสื่อมสิ้นไปบัดแปรปรวนและมาอยู่ไปตามหน้าที่เราให้ต้องเป็นไปตามความต้องการของเราของใครใครเราก็เห็นสิ่งนี้สิ่งนี้คือธรรมะความเป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นการเห็นการรู้ในกายนี้ถ้าไปอย่างนี้ก็ถูกต้องก็ได้ประโยชน์มหาศาลยิ่งกว่าดีกว่ายิ่งกว่าเป็นดีกว่าเป็นนั่งสงบนิ่งๆเฉยเฉยอยู่ไม่รู้เลยว่าอะไรคืออะไรคนอย่างนี้เดี๋ยวก็ได้ปัญญาแล้วเราปฏิบัติเนี่ยเราสังเกต
เราจะนั่งไงสบายสบายก็ได้ถ้านั่งสบายสบายนั่งให้ตั้งกายตรงแล้วดูไปเรื่อยๆก็แรกให้เป็นสมถะก่อนอย่าพึ่งไปคืออย่าไปเที่ยวนึกอยากรู้อยากเห็นมันเป็นอสุภะปฏิกูลเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ต้องไปนึกอะไรกำหนดดูไปกำหนดไปรู้ตัวถึงกายนี่ก็ดูนี่ปัญญาเราเห็นอะไรบ้างในสิ่งที่กำหนดนั้นมันปัญหาอยู่ตรงนี้กลางวันเราก็บางเวลาเราก็เล่นสมถะให้มันสมบูรณ์พอเรามานั่งแบบสงบแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกสักพักพอสมถะดีแล้วก็ดูทั้งตัวถึงกายรู้ตัวถึงกายเนี่ยดูอย่างนี้เหมือนเรานั่งหลับตานะใช่ไหมได้ยินไหมมันห้ามอายดูตัวเองดูลมก็เป็นไงโอ้ก็หรือความระลึกว่ากายมีอยู่ที่เธอเป็นอยู่เธอเป็นอยู่อย่างหนึ่งคือระลึกก็คือมีสติใช่ไหมสติว่าสติของเธอนั้นเพิ่งระลึกว่ากายมีอยู่สติที่กำหนดให้รู้ว่ามีกายเนี่ยสักแต่กายเนี่ยเธอความเป็นอยู่ของเธอคือเพิ่งระลึกว่ากายนี่มีอยู่ก็หรือมีความระลึกว่ากายนี่มีอยู่ก็ให้ระลึกอยู่ที่กายตั้งอยู่ชมนาเธออันเป็นเพื่อญาณเพื่อความระลึกรู้ประโยคนี้ประโยคที่สำคัญยิ่งเพื่อญาณความระลึกรู้คือให้ระลึกลงไปจนเกิดญาณรู้แจ้งก็ให้จิตเนี่ยกำหนดแล้วก็รู้ทั่วถึงสิ่งที่ถูกกำหนดนั้นก็รู้ตื่นถึงแค่ไหนก็แค่นั้นมันจะมันประณีตละเอียดเห็นถึงซึ่งความสภาพที่มันเกิดขึ้นละเอียดไปอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดแล้วมันอะไรมันเกิดขึ้นอะไรมันเป็นไปอะไรมันดับไปแล้วมันดับแล้วบึ๊ดเป็นยังไงอ๋อนี่มันดับเกิดดับที่มันแรกมันมีความเกิดดับของสภาพธรรมที่ช้าบางเรื่องอาจจะเราเห็นว่ามันสิ่งนี้มันแปลกแต่ต่อไปมันจะชัดขึ้นมาเห็นความเกิดดับที่เร็วขึ้นละเอียดขึ้นในเรื่องนั้นที่มันจนกว่าเห็นการเกิดดับทุกขณะค่อยๆฝึกไปฝึกเห็นความเกิดความดับหายใจเข้าไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นหายใจออกมันเกิดอะไรขึ้นใช่เมื่อหายใจเข้ามันเกิดอะไรขึ้นที่พระเจ้าถามเราเนี่ยให้เรารู้กายสังขารังไปสร้างเวดีอาศิสามิติปัสสิสวิสิกติว่าใจข้าไปรู้ตัวถึงกายสังขารรู้อะไรรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกายสังขารคือมันอะไรมันเกิดขึ้นในกายเนี่ยอาจจะอะไรเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดขึ้นของลมที่เข้าลมที่ออกมันต้องมีอันหนึ่งมันต้องมีความเกิดดับขณะที่กายสังขารในใจข้ามันเกิดขึ้นแต่มันต้องดับหายใจออกมันก็มีเกิดแล้วมีดับอะไรเกิดและเมื่อเกิดต้องมีดับให้เห็นคำว่าดับในเกิดให้ได้ถ้าจิตไม่ละเอียดไม่เห็นนั่นถ้าเราหยาบเราดูแต่เกิดอย่างเดียวเราเห็นดับเลยหายใจเข้าก็รู้ว่ามันมีหายใจออกก็รู้มีในความไม่มีในมีมันต้องเห็นความไม่มีด้วยแต่ปัญญายังไม่ถึงแต่ต้องดูสิ่งที่มีแล้วแหละถูกแล้วแต่จริงๆเมื่อรู้เมื่อเห็นสิ่งนั้นต้องรู้ในสิ่งนั้นว่าแต่จริงในมีนั้นมันไม่มีเมื่อเราเห็นว่าไม่มีในสิ่งที่มีมันก็จะเกิดความสงบขึ้นเรียกปัสสัมปยังกยะสังขารังก็สงบเลยนะครับการสงบลงนั้นเรียกว่าเห็นความดับส่วนเดียวปังคานุปัสสนาหรือปังคญาณเห็นความดับส่วนเดียวเห็นความดับเป็นความตากุณาเห็นก็เห็นภัยเห็นโทษของสิ่งนี้ให้นั้นปัญญามันจะมากขึ้นแล้วก็เกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งนี้จิตก็หน่ายขึ้นมาดื้อหน่ายแบบไม่อยากหน่ายเพราะหน่ายขึ้นมามันจะต้องให้จิตมันพอเหมาะไม่งั้นมันจะไปซึมเช่นหน่ายขึ้นมากับปัญญาแล้วก็กลายเป็นซึมเศร้านะมันก็อยากฆ่าตัวตาย
มันน่าอยู่เลยร่างกายชีวิตจิตวิญญาณแค่นี้ไม่เห็นมีอะไรดีมีแต่ความเกิดความดับความตายตายซะก็ดีไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมันซึมไปเลยก็ได้ก็เห็นว่าอ๋อมันเป็นธรรมดามันเกิดสังเวชขึ้นแต่ถ้าสังเวชไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็จะซึมมาเลยถ้าปัญญามันก็จะสลัดตื่นขึ้นมามันหน่ายปัญญาก็ตื่นขึ้นมาอีกตื่นขึ้นมาอีกกำลังยิ่งแก่กล้าขึ้นแก่กล้าขึ้นครั้งนี้มันจะมีพลังมากบางทีมีพลังมากเกิดความสงบนิ่งเกิดเห็นลงไปเห็นแจ้งจริงในสิ่งนี้คนในสิ่งนี้เห็นแจ้งเห็นความเกิดความดับที่ละเอียดขึ้นอีกก็นี่เพิกเลยเป็น อุเบกขาเลยปฏิสังกาเป็นจากอะไรพวกจิตเป็นมุนจินตุกรรมญาตายานเป็นสังกายานเป็นสังขารุปเบกขาเป็นการวางเบกขาคสังการวางนิ่งตรงนี้ปัญญาเกิดพอปัญญาเกิดรู้รอบมันจะรู้รอบรู้แจ่มแจ้งมากกว่าเดิมมันจะเห็นความเป็นไปของความเกิดความดับที่เป็นเรื่องของอริยสัจสี่ตรงนี้มันจะข้ามมรรคผลตันเทียไปอันเทียดังนั้นก็เราเดินต่อรุ่นที่ว่าเอามาก็เรียกว่าประคองจิตเดินต่อไปรู้เดินไปอย่างรู้มีปัญญาไปเรื่อยไปเรื่อยดูเกิดอะไรขึ้นก็ปัญญามันรู้ไปคุมไปจนที่สุดไม่ต้องคุมมีแต่ปัญญาปัญญาเกิดจริงไม่มีสติมีแต่ปัญญาไม่ต้องมานั่งกำหนดเพราะปัญญาทำงานปัญญาที่รู้นั้นมันเกิดรู้ธรรมเห็นธรรมการเกิดการดับนี่อันนั้นยิ่งอันนั้นไม่ใช่แบบเห็นธรรมเห็นธรรมในธรรมเราจะเห็นภายนอกภายในภายในภายนอกเห็นแต่ภายในเห็นแจ่มแจ้งเมื่อเราเห็นกายเมื่อกี้เห็นแรกๆก็ดูรู้ข้าไปก็เป็นกายก็ตัวเห็นกายในกายเห็นจริงๆในสิ่งนั้นว่าแท้จริงมันไม่มีอะไรเห็นความเกิดดับทุกขณะนั่นแหละกายในกายไม่ใช่เห็นกายนอกกายในบางทีแปลว่าเห็นกายข้างนอกกายข้างในนั่นคือพ่อไม่สงสัยว่าในกายทั้งปวงไม่ว่ากายผู้อื่นและกายเราย่อมเป็นไปอันเดียวกันแต่การรู้เห็นกายในกายมันคือรู้ที่จิตของเรากายเราที่ตั้งอยู่ในและกายในกายที่กำหนดรู้กันในกายนี่คืออะไรก็เรื่องมีความลึกมีอยู่นะตั้งอยู่ไปชิดไปชั่วหน้าเธอแล้วลึกก็หรือมีความลึกว่ากายมีอยู่นะก็หรือมีความลึกว่าเวทนามีอยู่ก็ลึกมีความให้ระลึกว่าจิตอยู่ก็ลึกก็คือสติระลึกอยู่ที่กายเวทนามีสิ่งใดเกิดก็รู้ระลึกสิ่งนั้นไปลึกทำไมลึกไปเพื่อญาณเพื่อปัญญาสติความระลึกเป็นไปเพื่อญาณเพื่อความระลึกรู้เพื่อปัญญาเป็นไปเพื่อปัญญาเป็นไปเพื่อสติความระลึกเป็นไปเพื่อออกมาจตนาทิฏฐิไม่อิงอาศัยปัญญาญาณก็ไม่เกิดออกมาจากตัณหาตัณหาอย่างหยาบอย่างละเอียดทิฏฐิอย่างหยาบอย่างละเอียดเป็นไปเพื่อถอดถอนอุปทานทำให้อุปทานสิ้นไปอุปทานยึดความอุปทานความยึดถือยึดมั่นนั้นสิ้นไปอย่าให้อุปทานความยึดถือยึดมั่นสิ้นไปเมื่ออุปทานสิ้นไปจิตก็ประจักษ์กิเลสอสุภกิเลสก็สมองถึงซึ่งคำว่าพระนิพพานนั่นเป็นกระบวนการนั้นอย่าไปมองบางทีเราก็นั่งดูเล่นปัญญาเลยรุ่นๆนะสมถะไปปัญญาเปิดมันจะจิตปื๊ดลงไปในหนึ่งเดียวก็จะไปติดอารมณ์แมนนิ่งสุดแล้วก็ค่อยประคองจิตอยู่พอจิตก็มีสมาธิเต็มที่แล้วก็มากไปก็ไม่ได้จริงก็ลดลงมันติดสมาธิก็อยู่ที่ลมคู่เนี้ยเป็นตัวเดินเพื่อปรับระดับจิตให้จิตนั้นไม่ให้น้ำหนักต่างสมถะมากกว่าปัญญาอันลมหายใจคู่นี้เป็นการปรับจิตนี่เป็นอุบายที่สุดยอดเราก็จะใช้ลมคู่นี้ในการปรับจิตให้มันเรียกว่าไม่สมถะเกินไปหรือไม่ปัญญามากไป
ปัญญามากก็ฟุ้งได้สมาธิมากก็นิ่งไปนะนิ่งไปก็จะทำความเปลี่ยนอย่างพอเหมาะความเปลี่ยนที่พอเหมาะนี่จะปรับระดับให้จิตนั้นมีความพอเหมาะมันเปลี่ยนพอเหมาะให้สมาธิมันพอเหมาะให้สมาธิพอเหมาะโดยเพียรกำหนดอยู่กับลมอยู่คู่นี้อย่างพอเหมาะย้ายหลุดย้ายขาดจากลมคู่นี้แล้วก็ดูตลอดดูดิหายใจเข้าเป็นไงหายใจออกเป็นไงดูกายฝึกไปพอจิตติดจิตเข้าเห็นความคือมันเกิดอารมณ์ปิติสุขก็ดูอารมณ์มีปิติก็ดูปิติมีสุขก็ดูสุขในจิตมันเกิดปัญญาก็ดูจิตจะมีปัญญาสว่างด้วยจิตยกจิตพัฒนาจิตดูที่มันเกิดความมันถึงดุนเรืองไหมเกิดความตั้งมั่นไหมเกิดปัญญารู้เห็นความเป็นจริงไหมเห็นแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาก็พิจารณาตรวจตาด้วยปัญญานะตรวจตาการทำงานของจิตถ้าจิตก็คิดก็อารมณ์อะไรก็สั่งมันเปลื้องได้เปลื้องออกก็แต่เปลื้องต้องเห็นความเกิดดับถ้ายังไม่เห็นความเกิดดับก็ปัญญายังไม่รู้รอบยังไม่แจ่มแจ้งก็สั่งสมไปสั่งสมไปจนเห็นแจ้งจริงแค่หลวงพ่อแค่มาถูกทางเนี่ยอยู่ในพระศาสนาได้สบายพระพุทธเจ้านี้อยู่ได้แล้วไม่ร้อนทำแต่ต้องเนี่ยสงบนิ่งนั่งรูปเดียวนั่งทำมันอยู่ใกล้กันไม่ได้อนาปานสติด้วยการเจริญความประณีตละเอียดอยู่ในห้องนี้มันไม่ได้หรอกนั่งติดกันมันไม่วิเวกพอมันก็ได้ถ้าแค่ระดับหนึ่งมันต้องนู่นนะไม่กังวลกับใครมองซ้ายมองขวาไม่มีใครนั่งพระเจ้าบอกกันเยลุกุมารุลุกุมารุมูเลวาสุญใหญ่เลยสุญญากาเลยจากพิฆโวพิสูนนู่นไปที่วิเวกเรือนร่างป่าภูเขาจะได้ไม่ต้องมากังวลเนี่ยมันก็เห็นจิตทั้งกายจิตไปดูกายแล้วก็กำหนดรู้จิตถ้าจิตที่รู้เนี่ยรู้เห็นตัวถึงกายเนี่ยก็เป็นสายรู้รู้เข้าไปที่กายบางทีจิตก็อยากไปค้นดูกิสาลมานาการตันตาตาจูนานยุ่งกับอีกมันเห็นเนื้อหนังบางสามก็ไปค้นได้ค้นได้ท่านถึงจุดหนึ่งขึ้นมาแล้วก็กำหนดลงไปที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ร่างกายนี้เป็นก็เข้ากายกายกตาสติเลยก็เรียกว่าเคลียร์ออกเลยทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นมั่งออกภาษาอีสานมั่งหนึ่งออกเดียวชินเดียวชินผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออินกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตรวจไปก่อนตับพังผืดปอดพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสมองในกระโหลกศีรษะดูธาตุดินก่อนก็นี่พอมันได้อารมณ์แล้วเนี่ยเราก็ลงไปให้ลึกละเอียดเดี๋ยวก็ตรวจตาให้ละเอียดลงไปในส่วนทั้งหน้าเช่นสีสันเป็นยังไงผมเนี่ยมีรูปร่างเป็นอย่างไรมีกลิ่นเป็นอย่างไรที่เกิดที่อยู่ที่ไหนเห็นชิ้นนี้ก็จะเห็นว่ารูปสีก็ไม่สวยรูปร่างก็สีก็ไม่ได้สวยงามรูปร่างก็ไม่น่ารักใคร่กลิ่นก็เหม็นที่เกิดอยู่ชุ่มแช่ด้วยอุปโภคมีแต่ในกายนี้คือน้ำเลือดน้ำเหลืองมีแต่ในมีอยู่แต่ในกายนี้โดยส่วนตัวงานนี้ก็ยังเป็นของโสโครกปฏิกูลหน้ารังเกียจเป็นธรรมดาเช่นนี้
ก็พิจารณาไปถ้ามันยาวทิ้งไว้ผมกวนปล่อยยาไม่ตัดไม่กวนไม่สาล้างเป็นธรรมดาทิ้งไว้ย่อมมีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นสางเล็บไม่ตัดไม่แกะขี้เล็บทิ้งไว้ก็ดำสกปรกฟันไม่บนชำระล้างทิ้งก็มีกลิ่นเหม็นปฏิกูลผิวหนังเราเนี่ยไม่เสื้ออาบน้ำชำระล้างกัดไกรถ้าทิ้งไว้เป็นธรรมดาย่อมสกปรกกระบกกระมอมมีกลิ่นเหม็นสาบหน้าสีเสียดล้วนเป็นของสกปรกแม้ถอดหนังออกดูเนื้อแล้วที่ชุ่มแช่อยู่ในน้ำเลือดน้ำเหลืองเส้นเอ็นกระดูกอยู่ในกระดูกไตหัวใจตับปังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสมองในกระดูกศีรษะก็ชุ่มแช่ด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองทั้งนั้นเป็นอสุจิเป็นปฏิกูลเป็นของสกปรกปฏิกูลน่ารังเกียจปฏิกูลไม่สะอาดน่ารังเกียจไม่มีตรงไหนเลยที่ดูสวยงามไม่ได้อย่างเดียวเพราะชุ่มแช่อยู่ด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองปิดตังน้ำดีน้ำเสลดเสมหังอุปนน้ำเหลืองลุยทางน้ำเลือดน้ำเหงื่อเซโตน้ำมันข้นเมโทน้ำตาอสูน้ำมันเหลววสาน้ำลายเกโลน้ำมุกสิงคณิกาน้ำไก่ข้อลาสิกาน้ำมูดน้ำปัสสาวะในกายนี้ก็ชุ่มอยู่ด้วยน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำสกปรกทั้งหลายน้ำปัสสาวะน้ำไก่ข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมันเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลดน้ำดีอยู่ในกายเนี้ยชุ่มแช่อยู่เห็นว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันกายนี่ประมวลรวมด้วยความชุ่มแช่ด้วยความน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลดน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงื่อน้ำมันเหลวน้ำมูกน้ำลายน้ำมูกน้ำไก่ข้อน้ำปัสสาวะชุ่มแช่อยู่ในร่างกายเนี่ยอวัยวะน้อยใหญ่ก็รวมกันอยู่ตรงนี้นั้นผมคนเล็บฝันหนังจึงเป็นตัวแสดงถึงความเป็นโกฏธาตุเห็นได้ชัดเจนถึงความสกปรกโสโครกสกปรกน่ารังเกียจสังโครปฏิกูลน่าเกลียดคนไม่มีปัญญาพิจารณาเห็นพิจารณาทำความจริงไม่ได้เห็นสิ่งเดียวแต่ภายนอกที่ประดับตกแต่งสวยงามจึงสำคัญผิดหลงรักนักใครกันมันยินดีตามไปแต่สิ่งทั้งง่านี้ก็ยังเป็นของสังโครปฏิกูลอยู่เช่นนั้นไม่ได้แปรเปลี่ยนไปตามความลุ่มหลงของใครๆสมัยใดเธอมีความเห็นว่าเป็นของสกปรกเป็นของปฏิกูลน่ารังเกียจเกิดขึ้นฉะนั้นจำอารมณ์นั้นไว้นั่นแหละเรียกได้ว่าพระกรรมฐานจะเป็นอุบายแต่ตอนกิเลสให้ขาดไปจากสันดานจะเป็นปัจจัฐานไว้เป็นปัจจัฐานที่ตั้งของปัญญาคือความรู้แจ้งเห็นจริงเช่นรู้เห็นในความเป็นจริงว่าผมก็เลือดฟันหนังร่างกายชีวิตจิตวิญญาณนั้นสักเป็นว่าท่านสักเป็นว่าท่านนั้นๆ
มาประชุมกันอาจใช่ว่าไม่ตุตบุญบุคคลเราขอไม่เป็นอนิจจังคือไม่จีรังยั่งยืนเป็นทุกขังคือเสื่อมสิ้นไปบัดแปรปรวนเป็นอนัตตาคือไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของใครไม่ใช่ตุตบุคคลเราเขาไม่ได้ผู้ปฏิบัติพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเมื่อได้ผู้ปฏิบัติได้พิจารณาร่างกายจิตใจนำลงสู่พระไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาหนึ่งเนืองก็ย่อมเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเมื่อปัญญารู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นอุปทานความยึดถือยึดมั่นในสิ่งนั้นก็จะสิ้นไปก็จะไม่อุปทานการยึดถือยึดมั่นนั้นสิ้นไปอุปทานสิ้นไปจิตก็จะปราศจากอสอยกิเลสจิตก็จะปราศจากอาสวะกิเลสเครื่องเศร้าหมองบรรลุคุณธรรมอันวิเศษคือพระนิพพานอันเป็นผลที่สุดของการประพฤติพรหมจรรย์ในพระพุทธศาสนาที่ตัวเธอเพิ่งตั้งใจมุ่งตรงต่อพระนิพพานตามที่กล่าวจึงควรแก่การที่จะได้ชื่อเป็นพระภิกษุในพระศาสนานี้